ชัวร์หรือมั่วนี่วันนี้นะคะมาคลี่คลายทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับข่าวลือวัคซีนป้องกันโรคท้องร่วงไวรัสโรต้านะคะว่าจะทำให้เกิดภาวะลำไส้กลืนกันซึ่งทางกรมควบคุมโรคยืนยันนะคะว่าปลอดภัยและผ่านการขึ้นทะเบียนแล้วค่ะเรื่องนี้เราจะขอพาคุณผู้ชมสายตรงไปถึงนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคซึ่งให้ข้อมูลว่ากรณีที่เป็นข่าวมีการใช้วัคซีนโรต้าที่ทำให้เกิดภาวะลำไส้กลืนกันนั้นย้ำว่าวัคซีนโรต้าที่ทำให้เกิดอาการนี้ได้มีการจำหน่ายและใช้ในอดีตระหว่างปี2541ถึง2542ซึ่งได้หยุดใช้ไปแล้วและไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยแล้ววัคซีนที่ใช้ในประเทศไทยตอนนี้ได้มีการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนป้องกันโรคท้องร่วงที่เกิดจากไวรัสโรต้าทั้ง2ชนิดทางห้องปฏิบัติการตั้งแต่ขั้นตอนของการขึ้นทะเบียนในด้านของความแรงในการป้องกันโรคความปลอดภัยและคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ตามข้อกำหนดมาตรฐานของวัคซีนที่สอดคล้องกับเกณฑ์ข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลกสำหรับการรับรองรุ่นการผลิตได้ตรวจสอบข้อมูลการผลิตการควบคุมคุณภาพของผู้ผลิตการควบคุมอุณหภูมิในการเก็บและระหว่างการขนส่งรวมกับตรวจคุณลักษณะทางกายภาพจากห้องปฏิบัติการของสถาบันชีววัตถุพบว่าคุณภาพวัคซีนของผู้ผลิตทั้ง2ยี่ห้อนี้ตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันเป็นไปตามข้อกำหนดไม่พบสิ่งผิดปกติมั่นใจได้เลยค่ะว่าวัคซีนที่ใช้ในประเทศไทยมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะ